สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการชงมัทฉะลาเต้จากผลิตภัณฑ์ของเรายี่ห้อทีสนาบายกรีนทีฮอปปิ้งนะคะตัวนี้เป็นออแกนิกค่ะเซเรโมเนียลไฮเกรดจากอุจิเมืองที่มีมัทฉะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดค่ะอันนี้คือถุงตัวอย่างนะคะปกติแล้วเราจะซีลไว้แล้วก็ต้องฉีกเอาค่ะมัทฉะที่ดีนะคะจะมีสีตามคลิปเลยค่ะคือเขียวเข้มสว่างมีรสหวานไม่ขมแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะมีรสอูมามิค่ะใครอยากรู้ว่าอูมามิเป็นยังไงลองได้นะคะอันนี้นะคะเราจะใช้มัทฉะประมาณ3กรัมหรือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะ1ช้อนชาในคลิปนะคะสีคือช้อนสีขาวจะได้ประมาณ2กรัมแต่ว่าคนส่วนมากก็ไม่เข้าใจว่าช้อนชาคืออะไรเราสาธิตให้ดูเลยค่ะโดยใช้ช้อนกาแฟ1ช้อนกาแฟได้ประมาณ1กรัมก็คือใช้3ช้อนต่อแก้วนี้ค่ะ260มิลลิลิตรประมาณ9ออนซ์นะคะเราจะชงหรือเช็คในนมเลยก็ได้ค่ะไม่ใช้น้ำร้อนก็จะไม่เจอจางจะได้รสเค็มข้นกว่าแต่ก็ใช้ตามคลิปนะคะใช้น้ำร้อนก็ไม่เป็นไรค่ะรสชาติก็ยังดีอยู่วันนี้เราจะมาทำแบบเลเยอร์ให้ดูนะคะพอดูสวยกว่าอันนี้คือการร่อนค่ะคือทำให้มัทฉะละเอียดมากขึ้นตีได้ง่ายขึ้นไม่เป็นก้อนแล้วก็ไม่ตกเป็นก้อนตรงก้นแก้วอะค่ะอันนี้น้ำ40มิลลิลิตรนะคะแล้วก็วิธีการตีมัทฉะก็คือใช้ข้อมือสะบัดเป็นตัว Mวิธีการจับก็คือประมาณนี้ค่ะนิ้วโป้งอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็นิ้วที่เหลือคือ grab อีกฝั่งหนึ่งค่ะสายขวาไปอันนี้ในคลิปนะคะตัดต่อให้มันสั้นขึ้นจริงๆแล้วยาวนานกว่านี้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมไปเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะละลายยากกว่าจะเป็นก้อนใช่ไหมคะแต่ว่าน้ำตาลถ้าใส่น้ำตาลก็ไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วหอมอร่อยจริงๆค่ะขอบคุณที่